ียนแล้วอาจารย์ไปอาจารย์รับผ่าเพื่อนๆปศ.7โรงเรียนอุสมนครทุกคนครับอยากเป็นกราบเรียนว่าในวันนี้เป็นวันพิเศษของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในนามของปศ.7ที่พยายามดูสุขภาพเมื่อปีพ.ศ. 2546พวกเราได้จบการศึกษาส่วนหนึ่งได้ไปรับราชการอยู่รับราชการส่วนอื่นประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อนบางคนโชคดีได้เรียนต่อในระดับสูงถ้านับแล้วจากปี2546มาถึงตรงนี้จะเป็น45ปีเหมือนกับเมื่อปี42ที่อุบลราชธานี43ที่กาฬสินธุ์44ที่นครพนม45สกลนครเขาบอกว่า46นั้นจะเป็นมุกดาหารปรบมือต้อนรับมุกดาหารนะครับเจ้าภาพต่อไปผมว่า45ปีเพื่อนๆยังคงความหล่อก็หล่อเหมือนเดิมแม้อายุจะมากหน้าตาจะเปลี่ยนไปทรงผมก็เปลี่ยนไปแต่ยังมีความหล่อเหมือนเดิมเช็ดเสียวผมคณิตยังหล่อเพื่อนสิทธาก็หล่อนะครับและเพื่อนที่ยังความสาวความสวยอยู่ก็ยังเหมือนเดิมเช่นเต้าสิทธรมีนายแนะนำชื่ออาจารย์ให้หน่อยคุณครับอาจารย์อุทัยสัตยรัตน์ค่ะสำคัญที่สุดก็คือข้างๆผมครับสวยไม่สาสุขภวันมองเพชรครับเมื่อเรารับผมปี44ต้องขอขอบสมรภูมิที่มากพวกเราทุกคนกังวลตลอดเวลาว่าเมื่อถึงวันงานที่เราจัดวิตกกังวลว่าหนึ่งเพื่อจะไม่สบายคืออาจไม่ได้รับความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นพวกเราคือช่วยกันหาทางที่ดีแล้วเราจะทำอะไรมาร่วมและสบายใจเพื่อนของสุวรรณพรเราพยายามไปติดตามหาเพื่อนเกือบทุกคนว่าอยากจะให้เพื่อนที่ในภูสุวรรณพรรู้เห็นว่าของสุวรรณพรนี้เป็นเจ้าภาพห้องไหนมาก็ต้องเห็นว่าเพื่อสุวรรณพรคนอื่นก็รับงานให้พวกเราสบายใจมาภาพที่นี่สักครึ่งที่24นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนถ้าอยากจะนำความสำคัญของงานนี้ที่การรู้ตัวนี้คนที่สำคัญที่สุดส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนๆตำรวจทุกตำรวจมาลงนะครับส่วนที่สองก็คือท่านประธานอาจารย์ภูสุวรรณพรท่านยังเมตตาพวกเราให้เกียรติพวกเราเชิญท่านมาตรงนี้สองท่านครับและสุดท้ายทีมงานที่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้ส่งมาส่งให้เป็นกำลังใจเราพวกเราคนบ้านในวันนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนคงได้รับความสนุกสนานได้สนทนาในเรื่องเก่าๆที่เราเคยผ่านมาจากอดีตและพูดคุยกันให้เป็นปัจจุบันเห็นรอยยิ้มเพื่อนเพื่อนตรงนี้ผ
พวกเราทุกคนดีใจและปราบทุกข์ใจแม้จะเหนื่อยแต่เห็นรอยยิ้มเพื่อนทุกคนแล้วดีใจครับสำหรับนี้และโอกาสนี้สำหรับเพื่อนทุกคนผมอยากจะนำเรียนว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งประสบภัยอาทีภัยเพื่อนคนนั้นก็คือเกศรสิงห์ดีครับจากเมืองเลยเกิดไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังทรัพย์สินเสียหายหมดสิ่งที่ติดตัวมาได้โทรศัพท์เพียงเดียวนะครับดังนั้นเกศรอยู่67ผมยังฝากเรียนรู้เพื่อนว่าใครพอที่จะมีกำลังทรัพย์หรืออื่นๆพอที่จะเจอถึงเพื่อนก็ถือโอกาสประกาศข่าวดีอันนี้ผ่านทางพวกเราว่าใครอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆก็อยู่ที่ห้อง17ขอสัญญาครับสัญญาของท่านเป็นคนประสานงานขณะนี้ก็มียอดทั้งหมดหลายพันครับก็มีถาวรมีสัญญามีเยาวนะมีเลขามีส่วนพิษมีมูลนัดมีฐานและคนอื่นครับเราจะช่วยกันเพื่อความรู้ให้เพื่อนนะครับเพื่อจะได้มีนี้ขอสู้ไปขอบคุณทุกสิ่งอย่างสำหรับคืนนี้และขอให้คืนนี้เป็นคืนที่พิเศษที่สุดสำหรับเพื่อนทุกคนโอกาสนี้ที่ว่าคงขอสู้ต่อไปงานเถิดงานสี่ห้าปีถึงสู่เราด้วยพระพุทธบาทของพระนายกรัฐมนตรีสกลนครพศ.1ของเราครับ